นทองผสมนางเอกสาวเจ้าบทบาทซึ่งหลายคนยกตำแหน่งให้เธอคือเจ้าหญิงของวงการบันเทิงแอนทองผสมเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2519เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนคุณแม่ศรีจิตทองผสมเป็นคนไทยคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนมีพี่น้องด้วยกัน3คนเธอคือคนกลางมีพี่ชายและน้องชายชีวิตในวัยเด็กแอนเกิดและเติบโตในกรุงเทพอยู่กับคุณยายเป็นหลักเพราะคุณแม่เป็นช่างทำผมต้องออกเดินทางอยู่บ่อยเรียนจบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนเทพลีลาและจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนบางกะปิในระดับปริญญาตรีแอนเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาการบริหารสื่อสารมวลชนคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เส้นทางสู่ดวงดาวของแอนทองประสมต้องบอกว่าเป็นโชคชะตาและฟ้าลิขิตจากคนชอบดูหนังแอนได้สมัครเป็นสมาชิกไฟสตาร์แฟนคลับเพื่อที่จะได้ส่วนลด 20% เธอจึงส่งเงิน20บาทพร้อมรูปถ่ายตามกติกาแต่ด้วยความสวยในแบบฉบับของลูกครึ่งแอนจึงได้รับการติดต่อให้มาเทสหน้ากล้องจนกระทั่งได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือโกจ๋าปานะโกะเมื่อปี2534ซึ่งตอนนั้นเธออายุได้15ปีเท่านั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงของแอนทองผสมจากนั้นผลงานบนฟิล์มของเธอแอนมีให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องอาทิหอหึหึอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปหอบรักมาห่มป่าและอีกหลายเรื่องจนกระทั่งมาในปี2547กับภาพยนตร์เรื่อง The Letter จดหมายรักแสดงคู่กับหนุ่มอัธพรธีมากรต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำหลายคนเสียน้ำตาไปตามๆกันเพราะอินไปกับการแสดงของแอนและหนุ่มอัธพรในส่วนผลงานด้านละครบอกเลยว่าเอ๋ยยี่ห้อนางเอกแอนทองผสมการันตีได้เลยว่าเรื่องนั้นต้องสนุกและแซ่บมากๆพอเล่นเต็มร้อยอินเนอร์มาแบบไม่มีกั๊กเรียกว่าตบจริงตบเหมือนและจูบจริงแอนทำได้แบบไม่มีข้อติงใดๆโดยเฉพาะการแสดงที่แฟนคลับกรี๊ดกราดเป็นอย่างมากเมื่อเธอได้เล่นคู่กับพระเอกเคนธีรเดชเรียกว่าเคมีเข้ากันสุดๆจนยกให้เป็นตำนานคู่จิ้นนัมเบอร์วันในดวงใจกันไปเลยปัจจุบันแอนทองผสมนอกเหนือจากบทบาทด้านการแสดงแล้วเธอยังผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครอีกด้วยในนามของค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีผลงานโด่งดังเรตติ้งแรงหลายเรื่องด้วยกันอาทิปัญญาชนก้นครัวแอบรักออนไลน์สามีตีตราเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษลิขิตรักอกเกือบหักแอบรักคุณสามีคือเธอซึ่งทุกเรื่องเธอใส่ใจรายละเอียดไม่ปล่อยผ่านง่ายๆจนนักแสดงหลายคนแอบขนลุกเบาๆเมื่อถูกผู้จัดแอร์เรียกไปพบเข้าห้องเย็นเรียกว่าด้านการทำงานเธอประสบความสำเร็จลัคกี้อินเกมมากๆขึ้นแทนเป็นนางเอกซุปตาของเมืองไทยมาดูในด้านความรักของแอนทองผสมก็ต้องขอบอกว่าเธอลัคกี้อินเลิฟเช่นเดียวกันเพราะมีเอธินภัณฑ์เป็นคนรักที่คอยเคียงข้างเป็นแรงสนับสนุนให้เธอทุกเรื่องมาตลอด20ปีถึงวันนี้ยังคงหวานชื่นให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกันอยู่ตลอดกับเรื่องของงานแต่งงานที่หลายคนแอบลุ้นไว้ภาพวิวาห์ของเธอยังไม่มีให้เห็นก็ต้องลุ้นกันต่อไปเป็นนางเอกที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งของเมืองไทยจริงๆรวมผลงานการแสดงทั้งหมดมากกว่า50เรื่องตลอด30ปีในวงการไม่มีเว้นวรรคแต่อย่างใดบัลลังก์แห่งดวงดาวคือเธอแอนทองผสม